ปาดน้ำตาหลังเลิกภรรยารุ่นใหญ่เปิดใจฟ้องสุภกิจถูกฟ้องบ้านรถถูกยึดเอชุติมาไม่ผ่อนต่อล่าสุดฟ้องสุภกิจได้ออกมาเปิดใจพร้อมน้ำตาผ่านรายการสดคุยทะลุดราม่าโดยเผยว่าออกรถออกบ้านและได้เลิกช่วงตุลาคมปี65โดยทำหนังสือตกลงกับพี่เอจะรับผิดชอบบ้านกับรถจะผ่อนต่อทุกงวดบ้าน4ล้าน2แสนผ่อนเดือน 25,000 ยอมให้กุญแจเอเอาไปใช้ซึ่งเอรับปากจะผ่อนทุกเดือนทั้งบ้านและรถแต่เอผ่อนแค่1งวดแล้วไม่ได้ผ่อนอีก3งวดก็เลยปล่อยให้บ้านถูกยึดไปแต่พอเป็นรถก็ยอมเสียไม่ได้ยืนยันตอนนี้เอเอารถไปซ่อนผ่อนแค่4งวดและที่รู้ว่าเอเอาไปซ่อนพอถามกับเพื่อนพี่เอแล้วเพื่อนบอกให้ตามหาเอาเองเลยไปโรงพักเพื่อแจ้งความว่ารถหายลงบันทึกประจำวันเมื่อเดือนที่แล้วสักพักจึงได้ไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหายักยอกพอทนไม่ไหวแล้วพี่เอไม่ยอมคืนสักทีซึ่งผมจะเอารถคืนให้ไฟแนนซ์พี่เอไม่ยอมเพราะอยากได้ส่วนต่างจากรถอีกอย่างรถไปรีไฟแนนซ์อยู่แล้วทีนี้ผมไม่รู้ต้องทำไงเลยร้องเรียนเพจสายใหม่ต้องรอดผมเป็นคนต่างจังหวัดก็มีปรึกษาพี่ๆหลายคนเขาก็บอกว่าต้องออกข่าวท่ามกลางกระแสที่ทุกคนมารุมด่าว่าไปเกาะเอชุติมายืนยันไม่ได้เกาะเอพอบ้านผมก็มีฐานะมีบ้านมีรถแต่ที่ออกรถต้องใช้ชื่อฟ้องเพราะเอมีเรื่องธุรกรรมทางการเงินที่ไม่สามารถกู้ได้เลยใช้ชื่อฟ้องซึ่งทางด้านฟ้องก็ได้ฝากถึงเอว่าไม่ต้องการอะไรขอแค่รถคืนมาเท่านั้นส่วนประเด็นเรื่องสวมเขาผมก็ต้องหาแฟนใหม่เพราะเขาไม่เอาแล้วเราก็ไม่ได้สวมเขาเลยก่อนจะเลิกผมไม่มีใครเลยอยู่ดีๆเอ๊ก็ทิ้งผมออกจากบ้านไปกับลูกบุญธรรมเขาสองคนผมเลยตัดสินว่าต่างคนต่างไปและยอมรับที่ต้องไปทำงานที่บาร์โฮสเพราะต้องหาเงินเพื่อนำมาจ่ายค่าบ้านค่ารถ